ังหวัดน่านกันสักหน่อยค่ะเราไปสร้างพื้นที่สีเขียวกันนะคะซึ่งวันนี้จังหวัดน่านค่ะได้เชิญชวนปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นค่ะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านนะคะได้รณรงค์ให้ประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามในที่ดินของตนเองแล้วก็มีทั้งพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาที่สาธารณะศาสนสถานตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นด้วยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นค่ะภายในปี2565และยังสามารถลงทะเบียนค่ะการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.plant.forest.go.thหรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินผ่าน Play Store บนระบบของ Android ได้อีกด้วยค่ะ